สวัสดีสวัสดีทุกคนนะดีใจสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเกรดพาวเวอร์ของช่องวันวันดอทเอเชียนะครับวันนี้เราจะมาติดตามข่าวดังนะฮะเป็นข่าวฮือฮากรณีของแจ็คมาผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารกลุ่มอาลีบาบาที่ได้มาลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจ4ฉบับกับหน่วยงานภาครัฐของไทยเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีคอมเมิร์ซการบันทึกระบบชำระเงินออนไลน์การส่งเสริมศักยภาพให้แก่ SMEและการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับไทยนะครับการลงนามนี้ทางด้านผู้บริหารของกลุ่มอาลีบาบาก็บอกว่าไทยถือว่าเป็นผู้นำด้านการพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอลโดยบริษัทมั่นใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างมากในขณะที่นายกรัฐมนตรีของไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็บอกว่าเทคโนโลยีใหม่ของอาลีบาบาจะช่วยสร้างโอกาสด้านการพัฒนาตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0และโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นะครับซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังแนวคิด1แถบ1เส้นทางของจีนได้อีกทางหนึ่งด้วยนั่นคือความเห็นทั้ง2ฝ่ายนะครับที่เห็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกันว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแต่ว่าจริงๆแล้วนะจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่และการมาของแจ็คมามีอะไรซ่อนเร้นอยู่หรือไม่มาร้ายหรือมาดีไทยจะได้หรือเสียนั่นเป็นสิ่งที่ชวนค้นหาอย่างยิ่งนะครับมาดูในประเด็นที่ว่าแจ็คมาร้ายหรือมาดีกันแน่การที่จะพิจารณาว่าแจ็คมาร้ายหรือมาดีนั้นนะครับเราก็ต้องไปดูความต้องการที่แท้จริงของเขาซะก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรอันแรกเลยนะครับก็คือว่าการมาของแจ็คมาเนี่ยหวังที่จะใช้ไทยเป็นตัวผ่านสินค้าหรือไม่ตัวแจ็คมาเองนะครับก็เคยพูดไว้หลายๆครั้งนะครับถึงศักยภาพของไทยว่าเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคแห่งนี้ที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเชื่อว่าแจ็คมาคงเล็งเอาไว้ว่าจะใช้ไทยเป็นตัวกระจายสินค้าของกลุ่มอาลีบาบาไปยังประเทศในอาเซียนในขณะเดียวกันก็จะใช้ไทยเป็นตัวผ่านสินค้าของอาเซียนไปยังจีนด้วยโดยเฉพาะสินค้าทางด้านเกษตรอันที่สองนะครับเขาหวังที่จะผลักดันแนวคิด1แถบ1เส้นทางของจีนหรือไม่1แถบ1เส้นทางหรือที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า One Belt One Road นี่นะฮะเป็นยุทธศาสตร์หลักของจีนที่ต้องการจะเชื่อมโยงทั้งทางบกและทางทะเลกับ60ประเทศนะฮะไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยแม้ว่าวันนี้ไทยยังไม่ตอบสนองจีนโดยเฉพาะการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เชื่อมต่อมาจากเวียงจันทน์แต่ว่ารัฐบาลไทยนะครับก็ได้มีโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นี่นะฮะซึ่งมีแผนการเชื่อมโยงกับแนวคิด1แถบ1เส้นทางของจีนด้วยซึ่งแจ็คมาก็อาจจะเห็นว่าประเทศไทยเริ่มมีท่วงท่าที่ตอบรับจีนมากขึ้นดังนั้นการประกาศความร่วมมือกับหน่วยงานของไทยก็จะช่วยกระตุ้นให้รัฐบาลไทยร่วมมือกับทางรัฐบาลจีนเร็วขึ้นและในที่สุดการที่อาลีบาบาเข้ามาลงทุนที่นี่ก่อนก็จะทำให้สามารถที่จะกอบโกยเม็ดเงินได้อย่างมหาศาลอันที่3หวังที่จะยึดครองการค้าผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรหรือไม่แจ็คมาเคยพูดไว้นะครับว่าผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรคือจุดแข็งของไทยสามารถที่จะส่งออกไปสู่ตลาดใหญ่ของจีนหรือไปยุโรปแล้วก็ไปทั่วโลกได้จากคำพูดนี้นะก็แสดงให้เห็นว่าแจ็คมาเขามีความสนใจที่จะเข้ามาค้าขายผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรของไทยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่จะได้ช่วยประเทศไทยเพราะว่าเรามีปัญหาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่ตกต่ำนี้นะครับอันที่4นะครับหวังที่จะยึดครองตลาดการท่องเที่ยวของไทยหรือไม่ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าการท่องเที่ยวของไทยอยู่ในระดับต้นๆของโลกโดยเฉพาะปีที่ผ่านมาปี60นี่นะฮะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวไทยราว35ล้านคนนะฮะไม่น้อยเลยนะฮะก็ขอให้เกิดรายได้ 1.8 ล้านล้านบาทแล้วก็ขยายตัวต่อเนื่องด้วยนะโดย1ใน3ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากจีนความคาดหวังนี้นะก็จะเห็นได้จาก1ใน4ฉบับของการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างอาลีบาบากับหน่วยงานของไทยนะฮะซึ่งเรื่องนี้แน่นอนนะครับว่าไทยจะได้ประโยชน์แต่ก็อาจจะกระทบต่อผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของไทยตามมาด้วยนะฮะ
ดังนั้นก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลไทยจะแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรแต่คนไทยต้องไม่ลืมนะครับว่าแค่กลุ่มธุรกิจจีนหรือที่เรียกว่าล้งจีนในไทยซึ่งปัจจุบันนะครับก็มี1,000 กว่ารายนะแบ่งเป็นผู้ค้าลำไย473 รายทุเรียน556 รายมังคุด65 รายนะฮะก็เข้ามาผูกขาดตลาดผลไม้ของไทยจนทำให้ตอนนี้นะฮะผู้ประกอบการชาวไทยและก็ผู้บริโภคของไทยเนี่ยก็ต่างเดือดร้อนไปตามๆกันแล้วถ้าหากว่ายักษ์ใหญ่อย่างอาลีบาบาเข้ามาผสมรวมอีกนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเดือดร้อนกันไปขนาดไหนโดยเฉพาะนะฮะเราก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะครับว่ารัฐบาลไทยชุดไหนว่าจะออกมาปกป้องผู้ค้ารายย่อยนะฮะไม่ว่าจะมีพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2542ที่ออกมาเพื่อที่จะปกป้องการกระทำอันเป็นการผูกขาดแล้วก็ตามโดยอ้างแต่เรื่องของการค้าเสรีนะฮะซึ่งก็ไม่ต่างจากเอามวยรุ่นยักษ์มาชกกับมวยรุ่นเล็กอย่างไรมันก็ยากที่จะชนะนะฮะก็เลยไม่แปลกนะครับที่ผู้ประกอบการชาวไทยของเราจึงได้รับความเดือดร้อนกันอยู่ในตอนนี้แม้ว่าแจ็คหม่านะครับอ้างว่าเข้ามาเพื่อช่วยเหลือไม่ได้หวังที่จะเข้ามาแสวงหากำไรหรือเข้ามาผูกขาดแต่คำถามก็คือนะฮะว่ามีทุนที่ไหนบ้างในโลกนี้นะฮะที่ลงไปแล้วไม่หวังผลกำไรคืนในประเด็นต่อมานะครับไทยจะได้หรือจะเสียเรามาดูสิ่งที่ไทยจะได้ก่อนนะครับอาลีบาบานะครับก็ได้เตรียมการก่อสร้างโครงการสมาร์ทดิจิทัลฮับนะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC นี้นะครับมูลค่า 11,000 ล้านบาทโดยจะเริ่มก่อสร้างภายในปี61ถึง62นะครับซึ่งโครงการนี้นะครับจะใช้เทคโนโลยีด้านการประมวลข้อมูลโลจิสติกส์นะครับเพื่อที่จะก่อให้เกิดการขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับจีนการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิตอลและการส่งเสริมธุรกิจผ่านอีคอมเมิร์ซโดยจะมีวิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบานะครับก็จะเข้ามาร่วมสนับสนุนด้วยซึ่งโครงการนี้นะครับถ้ามองในแง่ดีนะครับก็คือว่าจะช่วยสร้างบุคลากรด้านดิจิตอลและการส่งเสริมธุรกิจผ่านอีคอมเมิร์ซนะครับก็จะทำให้ไทยมีโอกาสเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าอีคอมเมิร์ซเพราะว่าตลาดจีนเป็นตลาดใหญ่ก็มีประชากรกว่า1,000 ล้านคนแล้วฮะแล้วก็อาลีบาบาก็มีเครือข่ายทั่วโลกด้วยรวมทั้งจะมีเม็ดเงินไหลเข้ามาในประเทศนะครับก็จะได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่ตอนนี้กำลังซบเซาให้กระเตื้องขึ้นมาได้มาดูในส่วนที่ว่าไทยจะเสียมีอะไรบ้างนั้นนะครับไม่ว่าโครงการนี้ดูเหมือนว่าไทยจะได้ประโยชน์แต่ว่าสิ่งที่ไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ก็คืออันที่หนึ่งเลยนะฮะเศรษฐกิจดิจิทัลไทยอาจจะถูกผูกขาดและครอบงำโดยอาลีบาบาจะทำให้กลุ่มธุรกิจไทยอื่นๆเสียเปรียบเราเข้าใจแล้วนะครับกรณีของร้านโชว์ห่วยของไทยที่โดนร้านมินิมาร์ตยักษ์ใหญ่เบียดตกขอบแบบไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดมาจนถึงทุกวันนี้มาดูอันที่สองนะครับเศรษฐกิจไทยนะครับก็จะถูกบังคับผนวกเข้ากับระบบเศรษฐกิจของจีนไทยจะกลายเป็นอาณานิคมทางด้านเศรษฐกิจของจีนเพราะว่าทุกอย่างถูกกำหนดโดยอาลีบาบาและหากวันหนึ่งนะครับก็อาจจะถูกใช้เป็นข้อต่อรองกับทางรัฐบาลไทยก็อาจจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศตามมาได้อันที่3นะครับข้อมูลมหาศาลเหล่านี้อาจจะตกอยู่ในมือของอาลีบาบาโดยเฉพาะข้อมูล SME ของไทยหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่างๆของไทยอันที่4ข้อมูลเหล่านี้อาจจะถูกใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านธุรกิจของอาลีบาบาในอนาคตก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่า Lazada เป็นแหล่งขายสินค้าที่ราคาค่อนข้างจะถูกกว่าเจ้าอื่นก็เป็นของอาลีบาบานะครับก็อาจจะทำให้ผู้ประกอบการของไทยได้รับผลกระทบเพราะว่าไม่สามารถที่จะสู้กับทุนใหญ่อย่างอาลีบาบาได้ลำพังทุนใหญ่ของไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันก็รังแกพวกเขามากพออยู่แล้วนะครับและหากต้องมาเจอกับทุนระดับโลกเข้าไปอีกธุรกิจของไทยอาจจะถึงขั้นกระอักก็ได้ที่ว่าเศรษฐกิจอาจจะดีขึ้นนะอย่างที่คุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายกบอกนั้นนะครับก็อาจจะหนักเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าความรวยอาจจะไปกระจุกอยู่กับคนบางกลุ่มเท่านั้นไม่ว่าคนในรัฐบาลนี้ต่างประสานเสียงกันว่าการมาของอาลีบาบาจะเป็นเรื่องที่ดีเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นแต่ท่านทั้งหลายก็อย่าเพิ่งมั่นใจเห็นดีเห็นงามไปเสียทุกอย่าง
ให้มองแบบป้องกันเอาไว้บ้างเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าแจ็คมาเข้าเป็นนักธุรกิจและความต้องการของนักธุรกิจนะครับใครๆก็รู้กันนะครับว่าก็คือผลกำไรนั่นเอง